สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเดือดลุกกลางไลฟ์หลังโดนวิจารณ์เสนอข่าวพิธาลิ้มเจริญรัตน์มากไปหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวชื่อดังตอนหนึ่งในการนำเสนอข่าวในไลฟ์กรรมกรข่าวคุยนอกจองานนี้สรยุทธถูกวิจารณ์ว่านำเสนอข่าวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากเกินไปทางสรยุทธก็ได้สวนกลับทันควันว่าแล้วจะเสนอใครหรือจะเสนอข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านก็หงุดหงิดอีกเอาท่านมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งปล่อยท่านไปหรือจะเอาอย่างนั้นพร้อมกับยืนขึ้นอธิบายขณะที่พิธีกรคู่ขวัญอย่างน้องไบรท์ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ไฮไลท์พุ่งเป้าไปที่คุณพิธาและมีความเคลื่อนไหวตลอดในระหว่างที่สรยุทธแสดงความคิดเห็นถึงกับต้องยืนขึ้นพูดเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ